สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast ที่จะพาทุกคนนะครับไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ Girl Planet 999กันอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าหลังจากที่รายการเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีกระแสที่พูดถึงเกี่ยวกับรายการนี้เนี่ยอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้ทราบไปแล้วว่าใครคือ9คนที่ได้เดบิวต์เนี่ยก็มีการพูดถึงกันอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะเกี่ยวกับพวกแข่งขันต่างๆแล้วพวกแข่งขันที่มีการพูดถึงอยู่เยอะที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นฮายูหนิงบาฮีนั่นเองนะคะเธอก็เป็นหนึ่งในพวกแข่งขันที่สามารถติดเข้าไปในท็อป9ได้นะคะด้วยคะแนนโหวตที่สูงมากๆเลยแล้วก็ให้เธอเนี่ยนะคะสามารถติดไปในอันดับที่2ได้นั่นเองสำหรับบาฮีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่รอบเปิดตัวเนี่ยก็มีการนำเสนอนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นน้องสาวของไอดอลอย่างฮายูหนิงไทยนะคะศิลปินวง TXT นั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะคะแรกเนี่ยเหมือนว่าบาฮีเนี่ยก็ยังจะไม่เข้าสู่ท็อป9นะคะก็คือไม่เคยติดท็อป9เลยแต่ว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะมาติดท็อป9นะคะในการประกาศผลด่วนครั้งล่าสุดก่อนไฟนอลแล้วก็รอบไฟนอลนั่นเองนะคะที่เธอเนี่ยเข้าไปติดในท็อป9แล้วก็ในรอบไฟนอลเองเธอก็ถือว่าติดในอันดับที่สูงมากๆเลยก็คืออันดับที่2นั่นเองนะคะก็เลยมีการพูดถึงอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะสำหรับกระแสต่างๆที่มีการพูดถึงเธอนะคะยังไงก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงอยู่เยอะมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวนึงนะคะเพราะว่าในการพูดถึงเนี่ยก็มีการพูดถึงทั้งในด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะคะแต่ว่ายังไงเองนะคะวันนี้เนี่ยทางครอบครัวของฮายูหนิงบาฮีเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการโต้เถียงที่รุนแรงมากๆเลยเกี่ยวกับตอนจบของ Girl Planet 999นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวบาฮีเองเนี่ยทางครอบครัวของเธอนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยคนที่ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณลุงของบาฮีนั่นเองนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ทางโซเชียลนะคะโดยคุณลุงเนี่ยนะคะก็ได้มีการบอกเป็นข้อความนะคะว่าบาฮีเนี่ยรู้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็กระแสด้านลบในรายการ Girl Planet 999เนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่าบาฮีเนี่ยจะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะคะเหมือนว่าเราก็เคยได้ยินสัมภาษณ์หลายๆอย่างนะคะที่บอกว่าบาฮีเนี่ยเป็นคนนึงที่มองโลกในแง่บวกมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความคิดเห็นแย่ๆเนี่ยก็เลยไม่ทำให้เธอเนี่ยสูญเสียความมั่นใจไปแน่นอนนะคะแล้วก็ผู้คนที่เอาแต่คอยรังแกเธอหรือว่าเกลียดชังเธอเนี่ยก็ไม่สามารถทลายความมุ่งมั่นในสายอาชีพของเธอได้เพราะว่าคนพวกนั้นเนี่ยเอาแต่พูดเพื่อตัวเองทั้งนั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณลุงเองก็บอกว่าหลายคนเนี่ยคงรู้สึกแย่ที่กลัวแบบว่าบาฮีหรือว่าพี่น้องของบาฮีอย่างใครแล้วก็ลีอานะคะซึ่งลีอาเนี่ยก็คือพี่สาวของบาฮีนั่นเองคงจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยทั้ง3คนนะคะมีความมั่นใจในทักษะแล้วก็ความสามารถของตัวเองมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่คุณลุงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของบาฮีเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสำหรับครอบครัวของบาฮีเนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวของไอดอลเลยนะคะเพราะว่าอย่างพี่สาวของบาฮีเองอย่างที่มีนามว่าลีอานะคะแล้วก็พี่ชายก็คือฮายูหนิงไคเนี่ยก็เคยเดบิวต์กันมาแล้วนะคะก็ถือว่าอยู่ในสายไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปมาประมาณนี้แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะว่านะคะว่าเคเบิลเนี่ยประกอบไปด้วยผู้แข่งขันที่ชนะจากรายการ Girl Planet 999เนี่ยทั้งหมด9คนนะคะโดยก็จะมีกำหนดการเปิดตัวในเดือนธันวาคมปีนี้นะคะภายใต้การบริหารของ Week One Entertainment นะคะอันนี้นะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของวงนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เรียกได้ว่ากระแสเนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานแล้วก็มีการพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็หลังจากที่แบบไม่มีใครออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณลุงของบาฮีเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะแต่ยังไงนะคะเราก็จะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่ทางคนในครอบครัวของบาฮีบอกก็คือเธอเป็นคนเนี่ยคิดบวกมากๆเลยนะคะเราก็เชื่อว่าบาฮีเนี่ยก็น่าจะ
พัฒนาความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะชื่นชอบแล้วก็ประทับใจในตัวเธอแน่นอนนะคะยังไงนะคะเราก็จะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าวงเคเบิลเนี่ยนะคะจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็จะมีคอนเซปต์แบบไหนนะคะยังไงก็จะต้องรอลุ้นกันนะคะเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำงานแน่นอนเลยนะคะยังไงก็จะต้องมารอลุ้นให้กำลังใจทั้งสมาชิกวงเคเบิลนะคะรวมถึงพวกแข่งขันต่างๆในรายการ Girl Planet 999แล้วก็ตัวของไฮยูนิคบายฮีเองด้วยนะคะยังไงก็จะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ